ันตัวเลยครับสวัสดีครับผมทรงชนะต่อบุรีครับวันนี้ชกพิการ128ปอนด์ครับมาสอบเกินไปจุด2ครับจุด2นะเข้าน้ำผ่านยังไม่ช่างครับยังนะดึงเวลานิดนึงครับแล้วเดินเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยช่างวันนี้ต้องชกพิการ128ครับใหญ่สุดหรือยังยังครับยังนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องคุมอยู่นะคุมมากี่โลครับประมาณ5-6กิโล5-6โลนี่ใช้เวลาประมาณกี่วันนี่5-6โล2วันครับ2วันนี่เหรอสบายสบายเลยครับผมนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่ท่อแสงเทียนน้อยครับตอนนี้คุณป้าผู้ซ้อมหลักๆนี่มีใครบ้างมีก้องชัยครับแล้วก็มีเจ้าพญาพิพัฒน์ตอครับแล้วก็มีฝรั่งอีกหลายๆคนช่วยลุมครับโอ้เจ้าพญาแต่มาอยู่นี่ก็แข็งแรงครับผมแล้วเราอ่ะก็แข็งแรงเจ้าพญากับเรานี่ใครแข็งกว่าน่าจะผมแล้วครับเจ้าโหแข็งขนาดนั้นเลยอ่ะครับผมแล้วเราซ้อมมาตั้งแต่ไฟที่แล้วนี่กี่วันแล้วครับก็ประมาณ20กว่าวันได้20กว่าวันได้ร่างกายได้ซ้อมเต็มที่นี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ 100% ครับผมจะ 100% นะปีนี้ชกทุกเดือนเลยมั้ยน่าจะทุกเดือนเกือบทุกเดือนเลยเนาะโอ้โหตอนแล้วช่วงหลังล่าสุดนี่เจอใครครับไฟล่าสุดต่อยกับสุภชัยเล็กครับที่ไหนครับที่นี่ที่นี่นะวันนั้นต่อย100เท่าไหร่ครับ127ครับ127นะวันนี้ก็ขยับมา1ปอนด์เจอกับกิจเพชรครับกิจเพชรเคยเจอกันไหมไม่เคยไม่เคยเจอก็แน่นอนเขาเป็นมวยบู๊ครับแล้ววางเกมวางแผนไงดีเจอพวกเตะขาต่อยหมัดต้นๆอย่างนี้ครับก็เก็บอาวุธให้อยู่ครับแล้วก็ใช้ลูกยาวสู้ครับเก็บยังไงอ่ะยืนรับขายืนรับหรือว่าไงบังแก้มาให้หมดครับต้นๆเนี่ยเสียวแน่เสียวไหมก็เสียนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ประมาทครับอาจจะไม่ประมาทครับผมก็คือโดนอ่ะโดนกันได้ครับผมแต่ก็พยายามจะไม่ประมาทเนาะครับผมนะครับผมแล้วไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่เคยครับนะก็ต้นถ้าผ่านได้ไปปลายเสร็จไหมเสร็จครับเสร็จเราเนาะครับผมมองว่าแรงปลายนี่ดีกว่าแน่นะแล้วก็ใหญ่กว่าด้วยครับผมนะครับผมอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับ19ปีครับคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับ63 64ครับ3 64เลยนะพื้นเพเราเป็นมวยเข่าครับเข่าซ้ายหรือขวาครับขวาครับสูง180ครับเราชกมวยนี่มารวมๆกี่ไฟต์แล้วครับในชีวิตประมาณ60 62ประมาณเนี้ย10กว่านะครับฝากน้องเชียร์นะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับครับผมขอบคุณครับครับผม